ถ้าแน่วแน่มั่นคงมีอุดมการณ์เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินมาเป็นสมาชิกกปปส.ได้ทั้งนั้นแล้วอย่าแอบอ้างความเป็นกปปส.ไปหากินไปหาประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเมืองประโยชน์ทางธุรกิจไม่ได้ทั้งนั้นกปปส.ทำอย่างเดียวคือประโยชน์ของชาติประโยชน์ของแผ่นดินประโยชน์ประชาชนเท่านั้นนี่คือพูดเนี่ยมันสิ้นถ้อยกระทงความเรื่องนี้ไปเลยเพราะถามกันเหลือเกินว่าลุงกำนันลุงกำนันประกาศว่าพอตั้งรัฐบาลตั้งสภาเสร็จลุงกำนันกลับบ้านแล้วพวกเราล่ะผมก็จะตอบว่าก็บ้านใครบ้านมันเลยต่างคนต่างกันก่อนมานี่เราเป็นใครเราเป็นประชาชนใช่ไหมเรามาทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเสร็จแล้วเราก็กลับไปเป็นประชาชนธรรมดาแล้วมันจะเป็นอะไรเราไม่ได้มาสู้เพื่อยศถาบรรดาศักดิ์เพื่อตำแหน่งแห่งหนอะไรเราสู้ให้แผ่นดินนี้อยู่รอดให้ชาติอยู่รอดให้สถาบันที่เราเทิดทูนอยู่อย่างปลอดภัยนั่นคือหัวใจของเรานั่นคือจิตประพัดสอนของเราเมื่อเข้าใจตรงนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องเป็นคำถามกันอีกแต่ให้มั่นใจว่าแม้เราต่างคนต่างกลับบ้านใครบ้านมันแต่หัวใจเรายังผูกพันกันอยู่โดยตลอดและเราจะแขวนนกหวีดนี้ไว้บนหิ้งของเราหยิบมาใช้ได้เมื่อชาติต้องการทีนี้ย้อนกลับไปใหม่ที่บอกกับพี่น้องทั้งหลายว่ามาคราวนี้อาจจะต้องสู้ยาวถึง15วันต่อเนื่องเพราะว่ามายึดอำนาจมาเอาอำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของประชาชนเขาจะเรียกปฏิวัติโดยประชาชนประภาประชาภิวัตประชาภิวัตอะไรก็ความหมายเหมือนกันมันอาจจะมีคนไม่ยอมเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการทำให้เขายอมเราจึงจำเป็นที่ต้องเตรียมตัวกันมาว่ามาคราวนี้อย่างน้อย 14-15 วันเพราะพวกเราไม่ใช้อาวุธเวลาทหารเขาทำปฏิวัติจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วเพราะอาวุธพรึบเลยรถถังปืนใหญ่ปืนคอปืนเล็กเยอะหมดเรามีนกหวีดเท่านั้นต้องใช้เวลาใช้เวลาไม่พอครับต้องคนมากด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มีมติตกลงกันเสียมาคราวหน้าเลขแสนไม่เอาแล้วต้องมาหลายล้านไม่ต้องไปบอกตัวเลขว่ากี่ล้านเดี๋ยวมันรู้เอาว่ามาหลายล้านกันแล้วกัน
ไม่ต้องไปโม้กับใครทำใจของเราไว้อย่างเดียวว่าบ้านกูมีกี่คนที่แข็งแรงและไปได้มาหมดเสบียงกลางเตรียมกันมาพร้อมหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวปลาเค็มเนื้อเค็มไข่เค็มข้าวเหนียวข้าวเจ้าเรียบร้อยเที่ยวนี้เอาจริงถ้าแพ้เข้าคุกกันหมดเลยทั้งหลักบทนั้นน่ะไม่มีคุกไหนขังเราได้หมดหรอกสมมติว่าเรามากัน10ล้านเราก็ต้องช่วยควักเงินซื้อลวดหนามขึงรอบกรุงเทพเพราะเราอยู่เต็มกรุงเทพหมดแล้วผมถึงได้บอกว่ามันไม่มีวันแพ้ไงเพราะถ้าแพ้จับกำนันสุเทพเป็นขบฏซัดทอดหมดเลยทั้งหมดเนี่ยบันทึกภาพไว้หมดละมันจะเอาคุกที่ไหนขังขบฏตั้งไม่รู้กี่ร้อยล้านคนอย่างนี้ผมพูดได้ร่าเริงให้เบิกบานให้แจ่มใสแต่ว่ามีความหมายว่าแกนนำเครือข่ายทุกเครือข่ายต้องไปประชุมสมาชิกในเครือข่ายว่าไอ้5เดือนกว่าๆน่ะมันซ้อมนะเว้ยคราวนี้เอาจริงแล้วมึงกับกูเนี่ยต้องตกลงกันให้ชัดแล้ว ขออนุญาตนะฟังให้ดีขออนุญาตยืมคำของท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาใช้ในที่ประชุมที่นี่ออกมาคราวนี้ไม่กลับนะเว้ยพี่น้องพี่น้องแกนนำที่เคารพรักทั้งหลายเหนื่อยกันมามากแล้วเสียสละกันมามากแล้วแต่การเป่านกหวีดคราวนี้เป็นการเป่านกหวีดครั้งสุดท้ายออกมาคราวนี้สู้อย่างน้อย15วัน
สู้ชนิดที่ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยไม่มีกลับบ้านมือเปล่าออกมาคราวนี้ถ้ากลับบ้านมีสองอย่างหนึ่งคือเอาชัยชนะไปฝากลูกฝากเมียฝากพี่ฝากน้องสองคือกลับไปสารภาพกับลูกกับเมียกับพี่น้องว่าแพ้มันแล้วยอมเถอะออกมาคราวนี้ไม่มีเสมอไม่มีเจ้าชนะหรือแพ้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยผมจึงได้ประกาศกับพี่น้องทั้งหลายออกมาคราวนี้ใครมาได้มาหมดไม่มีเหลือไว้ถ้าแพ้จะได้ไม่มีคำว่าเสียใจเพราะบ้านกูไปหมดทุกคนแล้วเราจะสู้ให้ถึงที่สุดแล้วเราจะไม่มีคำว่าเสียใจพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมเคยกราบเรียนกับพี่น้องว่าเราต้องมีผู้ร่วมอุดมการณ์ผู้ที่จะร่วมต่อสู้กับเราคนสำคัญที่สุดคือพี่น้องข้าราชการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพลเรือนไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นทหารตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้สมาชิกกปปส.ทั้งหลายช่วยกันพูดช่วยกันอธิบายบอกความในใจของเราให้พี่น้องข้าราชการที่เป็นพลเรือนเป็นตำรวจเป็นทหารได้ทราบว่านัดหมายครั้งหน้าเรายอมสู้สุดชีวิตขอให้พี่น้องข้าราชการทั้งหลายตัดสินใจจะออกมาสู้ร่วมกับเราหรือไม่เตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่วันนี้ผมได้ออกไปปฏิบัติการพูดจากับพี่น้องข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมต่างๆมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและในสัปดาห์ต่อไปนี้ก็จะออกไปทำการเพิ่มเติมอธิบายให้พี่น้องข้าราชการได้เข้าใจว่ามันจะต้องถึงวันที่พี่น้องข้าราชการต้องตัดสินใจวันที่เสียงนกหวีดของลุงกำนันดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ทุกคนในประเทศต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเป็นข้าราชการก็ถือโอกาสนี้ส่งเสียงกราบเรียนไปถึงพี่น้องข้าราชการทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นพลเรือนเป็นตำรวจเป็นทหารผมและมวลมหาประชาชนโดยแกนนำของ 1,800 เครือข่ายวันนี้ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แล้วออกมาสู้คราวหน้าต้องให้รู้ผลไปเลยว่าระบอบทักษิณจะยังอยู่ประเทศนี้ต่อไปได้หรือไม่เราจะปฏิรูปประเทศนี้ต่อไปได้หรือไม่ต้องได้คำตอบนี้คือแพ้ชนะแน่นอนชัดเจนผมเองตัดสินใจแล้วผมพาพี่น้องประชาชนเดินทางไกลมามากแล้วนัดหมายคราวหน้าครั้งสุดท้ายชนะเรากลับบ้านด้วยกันถ้าข้าราชการทั้งประเทศนี้ไม่เอาด้วยกับประชาชนผมจะเดินไปมอบตัวนี่พูดกันให้ชัดเป็นมติร่วมกันของเราวันนี้ตกลงไหมครับพี่น้องเมื่อเรากำหนดเป้าหมายของเราชัดเจนอย่างนี้ทุกเครือข่ายลงมือทำงานได้ตั้งแต่กลับไปพรุ่งนี้เป็นต้นไปมีกำลังเท่าไหร่ระดมหมดเทหมดหน้าตักกันคราวนี้พี่น้องนี่คือผลสรุปของการประชุมในวันนี้ซึ่งกว่าผมจะสรุปได้ผมเดินจับไม้จับมือทักทายถ่ายรูปกับพี่น้องทั้งหลายฟังคำแนะความสอนฟังข้อเสนอปรึกษาแกนนำทั้งหลายทั้งปวงแล้วสรุปออกมาเป็นมติทีละข้อถามความเห็นพี่น้องทีละข้อทีละข้อทีละตอนทีละตอนถ้าพี่น้องเห็นด้วยกันเป็นเอกฉันท์ขอให้ส่งเสียงชัยโยขึ้นมา3ครั้งนี่คือคำมั่นสัญญาจากหัวใจของเราแกนนำกปปส 1,800 กว่าเครือข่ายเราเดินเคียงบ่าเคียงไหลก้าวเข้าไปด้วยใจมุ่งมั่น
่คือเสียงของประชาชนและการปฏิวัติประชาชนจะต้องจบลงด้วยชัยชนะของเราเอาละครับพี่น้องครับการครับลุงกำนันจะมีความในใจอีกเล็กน้อยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายแก่แล้วมันหลงลืมมีประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องขอมติรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของแกนนำกปปส.พี่น้องทั้งหลายเราประกาศปิดกรุงเทพปิดสถานที่ราชการทั้งหมดเพื่อหวังว่าจะบีบบังคับให้นางดอกไม้มันลาออกเพราะเมื่อสถานที่ราชการทั้งหลายทำงานไม่ได้แล้วกรุงเทพติดขัดไปหมดแล้วแรงกดดันต้องเกิดขึ้นกับคนที่ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแต่ลุงกำนันก็ผิดอีกแล้วอ่านใจนางดอกไม้ผิดนึกว่ามันเป็นคนที่แท้มันเป็นดอกไม้จริงๆมันไม่มีหัวใจมันไม่สนใจประชาชนเดือดร้อนยังไงไม่ใช่เรื่องของกูทำราชการไม่ได้ประเทศเดินหน้าไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของกูเพราะมันเป็นดอกไม้มันจึงขอให้มันได้บานตะละตะแต่ทุกวันเท่านั้นมันขอเพียงให้มันอยู่ในตำแหน่งได้มันขอเพียงให้มันอยู่ในตำแหน่งได้อยู่แล้วทำอะไรได้ไม่ได้ไม่สนอยู่ไปวันๆไม่ต้องทำอะไรก็ไม่เป็นไรนี่คือสันดานของนางดอกไม้อยู่แบบงูพิษอยู่แบบงูเห่างูจงอางรอเวลาที่จะฉกฉวยทำร้ายคนไทยและประเทศไทยผมจึงต้องเปิดกรุงเทพเพราะทนเห็นพี่น้องชาวกรุงเทพเดือดร้อนต่อไปไม่ไหวนางดอกไม้ไม่มีความรู้สึกรู้สมกับความเดือดร้อนของคนกรุงเทพแต่พวกเราแกนนำกปปส.เห็นแล้วว่าพี่น้องชาวกรุงเทพเสียสละให้กับการต่อสู้คราวนี้มากเหลือเกินแล้วทนทุกข์มาตั้งเกือบ2เดือนเราจึงเปิดกรุงเทพแต่ยังไม่ได้เปิดราชการแล้วเป็นยังไงพี่น้องรู้ไหมไอ้พวกปลัดกระทรวงอธิบดีขี้ข้ามันไปกระทรวงไปกรมไม่ได้มันบังคับข้าราชการชั้นผู้น้อย
ให้ไปทำงานโน่นลำลูกกาก็มีนนทบุรีก็มีนครปฐมก็มีกลายเป็นคนเดือดร้อนคือข้าราชการชั้นผู้น้อยผมจึงขอมติจากที่ประชุมใหญ่วันนี้ขอเปิดกระทรวงทบวงกรมให้ข้าราชการได้กลับไปทำงานใช้ชีวิตตามปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่รับคำสั่งนางดอกไม้และรัฐบาลอีกต่อไปที่ให้ไปทำงานนั้นให้ตกลงกับเราว่าทำงานเฉพาะงานบริการประชาชนเท่านั้นและต้องยอมให้เราติดป้ายไว้หน้ากระทรวงว่าจะร่วมมือเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยกับมวลมหาประชาชนแล้วต้องช่วยกันดูแลป้ายของเราให้ดีใครฉีกออกไม่ได้ลมพัดป้ายเสียหายก็ต้องซ่อมให้เราไม่งั้นเรากลับไปปิดอีกถ้าตกลงอย่างนี้เราก็จะได้เปิดได้แค่การเข้าไปทำงานได้และมีข้อแม้อีกข้อหนึ่งว่าห้ามรัฐมนตรีเข้ากระทรวงถ้าพี่น้องเห็นชอบด้วยโปรดชัยโยอีกสามครั้งการลงมติของเราไม่มีบัตรผีเลยใช่ไหมครับไม่มีใครลงแทนใครเลยตกลงตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปวันจันทร์วันหยุดแต่ว่าวันอังคารเห็นไหมว่าลงกำนันแก่แล้วตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปจะเปิดให้ข้าราชการเข้าไปทำงานได้ทุกกระทรวงทบวงกรมแต่เป็นการใช้ทำงานเพื่อบริการประชาชนยอมให้เราติดป้ายและไม่ให้รัฐมนตรีเข้ากระทรวงต้องไม่รับใช้รัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ยกเว้นสองแห่งเท่านั้นนะหนึ่งทำเนียบรัฐบาลสองกระทรวงมหาดไทยเว้นไว้สองแห่งต้องเก็บไว้บ้างเพราะว่าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยงานบริการประชาชนน้อยบริการนันดอกไม้ซะละมากกว่าเพื่อนส่วนที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ไว้วางใจไอ้จารุพงศ์เพราะมันไปรับข้อเสนอของณัฐวุฒิว่ามันจะแบ่งแยกดินแดนเราจำเป็นต้องรักษากระทรวงมหาดไทยคุมเชิงเอาไว้ก่อนจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆสำนักงานข้าราชการในต่างจังหวัดวันอังคารนี้เปิดหมดทุกจังหวัดแต่ต้องให้เราติดป้ายทุกสถานที่ราชการตกลงเป็นมติไหมพี่น้องเ
ชัยโยอีกสาบนได้ตรวจดูแล้วไม่มีการเสียบบัตรแทนกันเลยมติเป็นเอกฉันท์ถูกต้องขอบคุณครับสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆครับพี่น้องผมขอนัดนะครับตัวแทนกปปส.ที่จะขึ้นเวทีในแต่ละภาคดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือยกมือหน่อยเจอกันซีกซ้ายนี้พบชัยวุฒิบรรณวัฒน์ภาคใต้พบกันถาปราณีกับพี่ถาวรเสนเนียมและลูกหมีชุมพลจุนสายจะได้เตรียมไว้พี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานพบกันฝั่งนี้กับพ่อใหญ่อิสระสมชายพี่น้องจากภาคกลางภาคตะวันออกและต่างประเทศพบกับพี่วิทยาแก้วพระดายข้างซ้ายฝั่งนี้พี่น้องกทมพบกับพี่ถาวรทางฝั่งนี้ด้วยนะครับร่วมกับภาคใต้พี่มีอะไรเพิ่มไหมฮะเชิญครับพี่ของภาคใต้เฉพาะที่ลงชื่อนะ652เครือข่ายนี่มันรวมมาเลเซียหรือเปล่าเนี่ยรวมด้วยเหรอโอเคภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลางตะวันออกส่วนที่มาจากต่างประเทศมาเจอผมบนเวทีต่างประเทศมาปราณีในแต่ละเครือข่ายนะครับตกลงกันว่าจะพูดกี่คนมีเวลาอยู่ประมาณ20นาทีนะครับต่อ1ภาค20นาทีเพราะจะมีประเด็นหลายประเด็นซึ่งซ้ำท่านตกลงกันนะครับเพราะเฉพาะ 4-5 อันนี้จะปาก็ไปเป็นชั่วโมงแล้วนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ